インドを見た。 เถือว่าเป็นปฏิบัติการทางทาหารครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่สงครามคูเสดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ1 0 0 0 0ปีที่แล้วเมื่อทางไพรมานโรบเตกิลิมานได้ฝื้นขืนชีพเขานั้นในฐานะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์คนปัจจุบันทันการเริ่มการสร้างกองยานได้มีกองยานเข้าหาเทราทุกวันได้มีทหารมาวมตัวกันเป็นจำนวนมากกองยุทธ์ที่วางแผนไว้นั้นใหญ่เอา,เอามากมากจนทําให้ยานลบหลายลํานั้นได้ถอนตัวออกจากเขตสงครามอื่นที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุซิยาสีด้วยซ้ำแต่ก็เป็นที่ ลบเรดาน์ได้ตะเวนที่ได้กระจัดกระจายไปทั่วเถอรานั้นแม้แต่สเปนมาลินเบอร์คุนที่รอดชีวิตมาหลายศตรวรรษก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนยาโรขนาดนี้นั้นได้มารวมตัวกันที่จุดๆเดียววันนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ของทางไพร์มาเมื่อกองทหารนั้นได้มากระจุกตัวและการังระงุมพลในขณะนี้ก็ได้ดำเนินการไปอย่างเต็มกำลังทัพเป็นที่ต้องทำการสนับสนุนด้านการขนส่งทั้งด้านดาราศาสตร์สำหรับกองทัพนี้ด้วยถือว่าเป็นการผ่านทรัพยากรมหาศาลของทางจักรวรรดิทำให้พล,ลัางงานของกระทรวงมหาไทยและกระทรวงทหารนั้น พวกเขาหน้นก็ใกล้จะล่มสลายเต็มทีภายใต้ภารกิจที่ซับซ้อนและเพื่อที่จะช่วยเหลือและเหลี่ยงเลีอเล่อ,อ,อ,องสิ่งเหล่านี้แผนกเทอร่าขนาดใหญ่นั้นยังไม่ได้ปรับให้เข้ากับจังหวะก,การทํางานใหม่และเพื่อที่จะให้ทางานตากําโดดอันแน่วแน่การิมานนั้นทำการตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเป็นแผนกด้านโลจิสติกส่วนตัวของเขาและมดชอบโดยตรงในด้านการจัดการกองยานคูเซดโดยเฉพาะรวมไปถึงอุปกรณ์โลจิสติกต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ในแผนกโลจิสติกนี้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมาจากกระทรวงกิจาการอาหารและกระทรวงมหาดไทยแน่นอนว่าได้มีคนจานวนมากจากหน่วยงานในภาคอื่นนนนๆด้้้ววยรรมมมงงงงงงแกกกะะะทททัั่่ลลูออออขตาาาาิเคคีจํ์ ตอนนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบครอบมากกว่าคนทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่รับคำสั่งโดยตรงจากทางพายบารในชวงเริ่มต้นของการก่อสร้างกองยานได้มีผู้คนนับล้านคนซึ่งเป็นบุคลากรที่การีมานั้นเลือกให้ทำหน้าที่ในแผนกโลจิสติกส์นี้ผู้เขาร่วมมีความมุ่งมั่นและความคิดรีเริ่มอันเป็นเอกลักษณ์พวกเขาไม่สนใจเรื่องอันตรายเหมือนกับเจ้าหน้าที่เทอร่าคนอื่นๆและให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการจัดก,การองค์กรและเครื่องแบบในแผนกนี้ก็เหมือนกับกิจการอาหารพวกเขานต้นกีม่อางสสงกาลมาาน้ทรอีการท ซึ่งจะถือว่าเป็นพระราชกําหนดให้ผแผนทังหมดในจัก,กรวรรดินั้นจะต้องทำการช่วยเหลือผลแผนกโลจิสติกในทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้และเพื่อที่จัดหากองยางขนาดใหญ่สาหรับการเดินทางซึ่งผแผนกโลจิสติกนั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นในดาวแกนิมิดซึ่งเป็นดาวโคบริวารของดาวพรหัสบอดีในระบบสุริยะมานั้นทำการสร้างเป็นโลกแห่งป้อปาการจัดได้เลยว่าดาวโคแกนิมิดดวงใหม่นี้นั้นมีฐานบัญชาการในการจัดหารวดไปถึงกองกำลังติดอาวุธของตัวเองและเมื่ออินโดมิทัตคนนั้รูเป็นลกของนั้น้าแกโเริสติกที่ปรจกาอย่ โลกแห่งป่อาการเหล่านี้นั้นจะทําหน้าที่ในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นได้รวมไปถึงทางกลุ่มแมกนิคัสนั้นก็ได้ทำการจัดตั้งโรงงานแยกชิ้นส่วนได้รวมไปถึงสถานีขนส่งที่อย่างรวดเร็วสามารถจะส่งสเบียงต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไปยังกองทัพคูเซตในแนวหน้าซึ่งหลายคนนั้นก็มักจะเรียกแผนกโลจิสติกนี้ว่าเป็นมือของการิมาน และยังเป็นองค์กรใหม่ที่มีอำนาจสูงเป็นอย่างมากดังนั้นแผนกโลจิสติกส์นี้นะั้นจึงมักจะขัดแย้งกับแผนกอื่นๆในจักรวรรดิและในอนาคตปัจจัยนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายหแก่ทางจักรวรรดิและก่ทางไพร์มาทด้วยแต่ก่อนหน้านั้นแม้ว่าตอนนี้นั้นจะอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมแต่ก็ได้มีการแทรกแซงและการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกภา,ายใต้การสนับสนุนอันแข็งแกร่งของแผนกโลจิสติกส์นี้นั้นกองยานายแต่ละกองนั้นได้ทำการก่อตั้งขึ้นภา,ายใต้ลลาะะการแนะนำของกาลิมากนาาากกงาาาาาาาตต่ัั้จปสสามมาวเววซึรรรรรบหๆถข รถตางๆที่พวกเขาน่าจะไปซึ่งแต่เดิมทีแล้วแผนแรกของทางพลายบาตก็คือจัดตั้งกองยาน10กองแต่ทันทีที่กองยานคูเซนนั้นยังไม่เริ่มต้นขึ้นก็ปรากฏว่ากองยานที่8-9สินั้นก็ได้ล้มเหลวในการประกอบเฟสเสรสมบูรณ์ย่างไรเสียก็ตามกองยานที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ถือว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วซึ่งกองยานที่1ในอดีตแล้วเคยเป็นของลอร์ดคอมมานเดอร์โซล่ามาคาเลียสที่ใช้ในการเดินทางมาคาเลียนคูเซนมาแล้วและแม้แต่กองยานของทางอินโดมิทันคน ใต้กองยานคูเสดนี้นั้นจะแบ่งกลุ่มการต่อสู้ออกเป็นหลายขนาดซึ่งการต่อสู้นั้นจะแบ่งออกเป็นกองกำลังเฉพาะกิจและจากนั้นกองกำลังเฉพาะกิจนี้นั้นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มการโจมตีเล็กๆหลายกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วพพาหมานั้นมีความสามารถในการเรียบเรียงทุกรายละเอียดของโซคารคูเสทั้งหมดเขานั้นรู้แม้กระทั่งหมุดทุกตัวที่จะเป็นที่ต้องใช้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เขานั้นทําไม่ได้มากที่สุดนั่นก็คือเวลาเขานั้นต้องทํางานแข่งกับเวลาเวลาที่ใช้ในการวางแผนที่สมบูรณ์แบบนน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 นัััััั้้้้้้้้้้้ถืืออ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 วว่่่่าา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 าสสสิิิเเเเปปปงงงงงงรร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 ระะหหหยยยดดมมมกก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 ตตตจจจจจ็ททีํขขใๆไูึึบบ ที่เขานั้นไม่มีเวลาทําด้วยวิธีนี้เองกองยาคุเซน,นก็ได้กระจัดกระจายไปยังทิศทางต่ตางๆของกาแล็กซีโดยการิมานั้นต้องการเพียงแค่ตอบคาถามของเหล่าพลเรือเอกเท่านั้นเพียงแค่ตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์บางอย่างและรวมถึงวิธีการเฉพาะที่ทําให้ประสบความสําเร็จจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ประชาการกองอยานและทีมของเขาที่จะวางแผนการซึ่งเป้าหมายนี้ก็จะทําให้ทางการิมนั้นสามารถบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั่วทางกาแล็กซีได้ซึ่งในสนามรลกแห่งกาแล็กซีที่ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องยากมากและมันยังจะมีเรื่องของกระแสเเเววลาาาาาาทีี่่่ไไไมมมตตตรรรงงงงกกกกััันนนนนอออยยยคุ้้้จจะะสถดดํิ็บ ทิศทางที่ทางไพรายมาได้กําหนดเอาไว้และในขณนะที่ทางกาแล็กซีนั้นได้ถูกแบ่งแยกจิตวิญญาณอันเหนียวแน่นของทางจักรวรรดินั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงมนุษยชาติได้เข้าสู่ยุคแรกข,ของการไม่ยอมจะนนเช่นกันปีศาจสวรดิ์ที่42ซึ่งกองยานแรกที่ได้ออกจากวงโคจรเทอร่านั้นก็คือกองยานที่3ที่นําโดยทางแคสซันดา้าเวลเลนคัสเป็นผู้บัญชาการทาหารสูงสุดโดยกองยานที่3นั้นเดิมทีแล้วจะทําการร่วมมือกับกองยานที่5เพื่อทำการยึดดาวของยุทธศาสตร์อีก2ดวงด Back วดวี่กคคววมดด็เเนลลาาาาอห้ื แลวก็ทางโอมิกเพื่อเปิดการปิดล้อมเทอร่าจากเส้นทางตะวันตกแต่ในปัจจุบันทางตะวันตกเฉียงเหนือของระบบสุริยะกองกำลังของเทพครอนจำนวนมหาศาลนะั้นก็ได้ปรากฏขึ้นพวกเขาได้พุ่งออกมาเรืนะ่อยๆรั้นแต่ที่ไอออฟเทอร์เอร์นั้นได้ขยายตัวซึ่งกองกำลังของเทพครอนนี้นั้นทำการสังหารหมู่บุกดาข้อของจักรวรรดิทุกดวงที่พวกมันนั้นพบระหว่างทางชีวิตนับไปทั้วนั้นได้พังพินาศภายใต้าการทำลายล้างของการสังหารหมู่ในครั้งนี้ด้วยการกระทบของพวกมันร้อยแต่ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังพวกมันนะยยั้น พวกเขานั้นจะใช้เส้นทางดาวเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในมือของจักรวรรดิณตอนนี้นั่นคือทางโวเลสมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันตกเชียงเหนือไปยังดาวไฮดดฟูต่อสู้กับกองกำลังของเทพคอนที่กำลังทำการขยายรอยแยกส่วนกองยาคูเซตนอื่นๆนั้นจะดำเนินการตามแผนของทางการิมานต่อไปโดยกองยาที่เหนือนั้นจะนำโดยทางการิมานเองพวกเขานั้นจะเดินทางไปยังสถานที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมแบ็กลีเจียนซึ่งมันก็คือดาวเคราะห์ยุทธศาสตร์กาตารามอร์เพื่อทำการยึดฐานที่มั่นมั่นคงที่นั่นสามารถพูดได้เลยว่าใน่่งรรรกกกกขอออินนดมััเเ้้้าาจะะะียยบบบถภพพุืท ขยายตัวช่องทางของมิติว์ปโดยทางไพหมานั้นหวังว่าจะทําการลดระดับของกรงขังที่อาบดอนนั้นได้ทำเอาไว้นั้นให้มันนั้นอ่อนแอลงและด้วยวิธีนี้เองจะสามารถเคลื่อนทัพออกไปได้มุ่งหน้าสู่สนามรุกในกาแล็กซี่ต่อไปตามคำแนะนําของกาลิมานเมื่อใดข้อตามที่กองทัพคูเซตสามารถยึดระบบดาวเคราะห์ได้พวกเขานนั้นจะทําการสร้างดาวเคราะห์ให้เหมาะสมกับเป็นโลกแห่งป้อมปรปาการซึ่งโลกแห่งป้อมปรปาการนี้ก็จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่โลจิสติกที่เปรียบเสมือนกับมือของกาลิมานมันจะกลายเป็นฐานที่มั่นในการขนส่งทรัพยากรและสาาี่อ อันเนื่องมาจากอิทธิพลสอประกาศหลักๆก็คือการขยายตัวของทางลอยแยกและรวมไปถึงทางการลุกลานของอับาดอนซึ่งมันน่าจะได้รับการอนุรักษ์อย่างดีโดยกองกำลังของจักรวรรดิซึ่งมังขี่แล้วโลกไฮโปประกาศนี้ก็อาจจะกลายเป็นฐานทัพเลยก็เป็นได้หรือมันอาจจะกลายเป็นดาวแม่หลักที่ให้กำเนิดเหล่าอัศวินต่างๆดาวข้อดังนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้านอาวุธเพิ่มเติมทำให้กลายเป็นกระดูกสลังของจักรวรรดิในท้องถิ่นเสริมสร้างการป้องกันของกาแล็กซี่โดยรอบโดยกองยานอิดมิทัสครูเซตนั้นมักจะผ่านโลกไฮโปประกาศเหล่านี้ออีีกกกกททััั้งงงง่าาาาามดดวววนน็็ถืปประแข รข่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการนําไปสู่เทอร่าในการต่อสู้เหล่านี้ทั้งเล็กและใหญ่เราสะพยมาลิสสเปซมาดินก้าวเข้าสู่สนามรบทีละคนและเพื่อที่จะให้ได้แอสตาติสนับหมื่นโดยเร็วสร้างประสิทธิภาพในการต่อสู้ก่อนที่ทางครูเซนะจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการการิมานนั้นได้มอบมอบหมายหน้าที่ชี้แนะพวกเขาให้แก่ทางผู้บัญชาการสเปซมาดีนท,ที่คอยติดตามเขาตลอดกลับไปยังเทอร่าแม้ว่าซายมาลิสสเปซมาดินต้องทําการฝึกฝนนี้นั้นจะมีพลังอันทรงพลังแต่ก็ขาดประสบการณ์เพราะว่าพวกเขานนั้นได้ถูกทางบาริสเลียสคอพาไป นอนตลอดเวลาทางจักรวรรดิในปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วนักรบเหล่านี้นั้นถือว่าเกิดในยุคที่แตกต่างกันมากและแน่นอนว่าตามคำกล่าวของปราดผู้ยิ่งใหญ่บริสเลสรคอสิึ่งมีชีวิตของเขานะั้นทรงพลังและพักดีเป็นอย่างมากแต่ทางการิมานนั้นไม่พร้อมที่จะเชื่อใ,ใจคออย่างเต็มที่เขารู้ทันทีว่าทางคอนั้นคืออัจฉริยะและเป็นสาวกของ,ององค์จกักรพรรดิอย่างแท้จริงแต่นังจากที่เขานั้นได้ใช้ชีวิตมาเป็นเวลากว่าหนึ่นนหงหมื่นปีนีาา้ทำให้เขานนั้เกิิดยงยองนั้นจะเมั่อใจในความแข็งเรื่ ขานั้นไม่สามารถเชื่อถือในการตัดสินใจของคอได้เพราะว่าทางคอนั้นเชื่อมั่นในความสามารถทางเทคนิคของตัวเองอย่างเต็มที่แต่อย่างไรเสียก็ตามก็ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดทุกการตัดสินใจทางเทคนิคของคอนั้นอาจจะนำมาซึ่งหายนะในสนามลบในระดับกาแล็กซี่ในอนาคตซึ่งหลังจากพิจารณาแล้วการทางการลิมานั้นจะได้ทำการวางขั้นตอนการวางแผนของสงครามคูเสดครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหล่านักรุ่นใหม่ของทางคอหาว่ามีปัญหาบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วก็การลิมานั้นก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้วและในขณะที่เหล่าสเป มารีรุ่นเก่าในสมัยที่โองค์จักรพรรดิทาการสร้างเปตมารี20ร่ดีจนและโดยเซเปตมารีแต่ละลีเจียนนะั้นจะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันเปตวุปจะมีความดุร้ายบัตแองเกิลนั้นจะมีความพิโรธควอมแข็งแกร่งนั้นเป็นของทางสลามันเดอร์ซึ่งคอร์น,นก็รู้สึกเลยว่าการออกแบบของ20่ลีเจียนนะั้นเป็นการออกแบบที่ทําการเสริมสร้างซึ่งกันและกันซึ่งพวกเขานั้นก็สามารถมารวมกันได้จัดเป็นกองกำลังผสมในสนามรบที่แตกต่างกันและบางทีแฮนเดิลขององ,องค์จักรพรร,ร,รด้วย 20 legion และหลังจากที่ทางกาลีมานั้นได้ฟื้นขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องการคําอนุญ,ญาตจากผู้สร็จราชการแทนพระองค์อย่างก,กาลีมานให้เขาได้ทําการรวมกองกบฏท,ที่เหลือด้วยซึ่งก็เป็นสเปสมาลิ11น11 legion และเพื่อที่จะเป็นการช่วยผลิตสเปสมาลินมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่เสร็จก็ตามคําขอนี้ก็ได้ถูกปฏิเสธโดยกาลีมานมาโดยตลอดผู้สร็จราชการแทนพระองค์นั้นต้องคํานึงถึงความรู้สึกของผู้สืบเชื้อสายจากพันณุกรรมของภายมาคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันสิ่งต่างๆที่เสียหายนั้นมีมากกว่าแค่กองทัพกบฏในตอนนั้นรวมไปถึงแนวคิดของตัวพวกเขาเองด้วยแม้แต่เมล็ดยินเหล่านี้ก็อาจถูกทําลายได้โดยมิติวาร์ปบน พื่อนพลังงานอําหาศารไม่สามารถพิจรารณาได้กลริม,มานั้นไม่สามารถปล่อยให้กองทัพพุทธลอย,ยนในอดีตนั้นสามารถเติบโตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องมั่นใจได้เลยว่าเราสเปนมารีรุ่นใหม่นี้นั้นสามารถรู้ได้เลยว่าใครก็ตามที่ควรพักดีอย่างแท้จริงดังนั้นพวกเขาจะได้ทําการยอมรับแอสตาติที่มีอยู่ตา,า,ามการคันําและการศึกษาจากผู้บังคับบัญชาที่มีประสบการณ์ซึ่งนี่ก็จะเป็นการย่นระยะห่างระหว่าง2รุ่นสเปนมารีนด้วยเพื่อสร้างพลราดอนภาพและความผูกพันทางอารมณ์ที่จะช่วยให้เหล่าพายมารีนารน้นสา ประมาณ1ใน4นั้นถูกบังคับห้เป็นไพรมาริสเปดมาโดยตรงโดยเหตุการณ์เหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าอัลติมาฟาดดิงซึ่งไพรมาริสชัปเตอร์บางส่วนนี้นั้นปัจจุบันนั้นก็ได้อยู่ในกองยานคูเซตแล้วเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทำตามคำสั่งของ,ของทางการิบานโดยตรงท่องไปท่ามกลางหมู่ดาวส่วนกองกำลังไพรมาริสที่เหลืออีก3าใน4นั้นจะถูกเรียกว่าอันนัมเบอร์ซันนักลบเหล่านี้นั้นจะมีลำดับที่แตกต่างกันทั้งเครื่องแต่งกายและการทาสีนั้นจะให้เหมือนกับทาง,ง,ออทางไพ us รมาร์ของทางัน้น ที่เป็นเครื่องหมายตัววีหัวกลับสีเทาอ่อนดังนั้นผู้มนั้นจะถูกเรียกว่าโล่สีเทาในการต่อสู้ที่ตามมาเหล่าอันนัมเบอร์ซันเหล่านี้นั้นจะไม่ใช่กองกำลังที่กลายเป็นกระดูกสันหลังกองกำลังคูเสดแต่อย่างใดปริมาณนั้นจะปรับรูปแบบผสมในการลบให้มีสภาพยืดหยุ่นแทนที่จะทาการพิจารณาตามมาตรฐานของกลุ่มการต่อสู้หนึ่งพันคนในอดีโดยนันกรบที่มีต้นกําเนิดต่างกันเหล่านี้นั้นบางครั้งก็จะแยกย้ายกันไปทําการโจมตีจะทําการกวาดล้างในสนามลบแต่สิ่งที่ทําให้พลังของเหล่าสเปนมารีนมา,ม,ามากมายมารวมกันในทีี่่เเดดดยวนัันกกกกกกก็็คืออือออาาาาาาารลลลบบมมมมขงงททพแะะะูจิฎณ ของทางแอสตาเตที่เขาได,ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งหลายคนนั้นก็ได้ทาการตั้งคาถามอย่างเปิดเผยซึ่งคําถามนั้นก็เป็นประมาณว่าทางการิมานั้นจะแอบฟื้นฟูลีเจียนดั้งเดิมในอดีตหรือไม่ซึ่งคางการิมานั้นก็รู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันเอาหน้าําการเขียนโคเด็กซ์ของเอสตาเตสเมื่อ10,000ปีที่แล้วแต่มันนั้นไม่สามารถตอบสอนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านสงครามที่มีอยู่ตลอดเวลาในยุคนี้ได้อีกต่อไปเขานั้นวางแผนที่จะทำการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมของเหล่าเอสตาเตสด้วยแต่ทางการิมารู้ว่าเขานั้น คงสร้างอำนาจของเธอล่าในครั้งก่อนและในอนาคตเขาก็นกจะทําการปรับปรุงกฎหมายของจักรวรรดิต่อไปใช้มาตรการปฏิรูปต่างๆโดยเหตุผลทั้งสองน,นี้จะทําให้ผู้คนนับไปถ้วนนั้นเริ่มสงสัยดึงความตั้งใจของทางพลายมร์ แต่ถ้าการิมนะั้นต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไดทการทาลายประเพณีดั้งเดิมในช่วงเวลาสัน้นๆอาจาจกรมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่โตมาตลอดนี้นั้นก็จะนามาซึ่งแหลกผักดันที่ไปข้างหน้าการทําลายประเพณีดั้งเดิมน,นี้จะทําให้อํานาจนั้นอ่อนแอลงและจะเหมือนกับเป็นการมอบอำนาจให้แก่ทางพลายมาดด้วยมันจะเป็นการปลุกเร้าความเกลียดชังและความสงสัยในองค์กรต่างๆในจกักรวรรดิมากยิ่งขึ้นและจกกนกระทั่งตอนนี้เขานั้นก็ได้ทําการจ้องมองความหมายเหล่านี้บางทีแล้วเขานั้นอาจจะเป็นนักการเมืองที่ไปอยู่ในสภาวะส บุญที่มีความเคารพอบอย่างยิ่งเปลี่ยนวิธีการต่างๆได้อย่างง่ายได้ถ้าเกิดว่าทางการิม,มาได้ทําเรื่องนี้ลงไปแล้วก็มันก็จะเป็นการทรยศ์ต่อสเปซมารีนที่มอบความไว้วางใจให้แก่เขามันน่าจะฉีกขาดติดต่อไปความแตกแยกระหว่างชัตเตอร์ต่างๆที่ปฏิบัติตามโคเด็กซ์กับคนที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าความจะเป็นทางหน้าทหารที่ทางไพรามารน,นต้องการนั้นถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นมากๆมันมีต้นทุนทางการเมืองทางไพรามานจะได้ทําการรับเอาเหล่าอันนัมเบอร์ซันเหล่านี้เพื่ออลดวความ าาดาซึ่งหลังจากนี้ทางเหล่าอันนัมเบอร์ซันก็ค่อยแยกจากกันและบางทีกริมาณก,ก็จะจัดให้เหล่าอันนัมเบอร์ซันเหล่านี้นั้นเป็นชัปเตอร์ใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เฉพาะโดยตรงบางครั้งก็ทําการส่งคนเหล่านี้ไปเสริมกาลังเหล่าพี่น้องลู้สายเลือดเดียวกันและในบางครั้งเมื่อชีวิตหรือความตตยของกลุ่มสงครามเมื่อห่างไกลมีความไม่แน่นอนก็จะทําการส่งขึ้นไพามาลิสเล็กๆไปทำการช่วยเหลือเหล่าสเปซมารีกลุ่มอื่นและเมื่อรวมเหล่านี้เข้ากับทางฝูงบินพ้องกําลังไถ่ทันวรวมถึงยานอวกาศติดอาวุธหนักขนาดเล็กและเหลลววแ้กทําารรรรรวววมมมเข้้าาาากับททงงงงสออลลแแะะถถึึยย่ จะได้รับอน,นุญาตไปเสด็จเดดขาดจากคำสั่งหัวหน้าพี่ซิสเตอร์ออฟไซเลนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดจากมิติวาร์ตัวสอบความปลอดภัยของยานยานขนาดเล็กและเร็วเป็นพิเศษ,ษเหล่านี้นั้นจะเป็นเหมือนบุคคลที่ชูคบเพลิงความหวันในจกักรวรรดิอันมืดมิดจะส่งกองกำลังไปยังกลุ่มสุข,ขานต่างๆและเมื่อถึงที่หมายแล้วกุ่งแมคคาร์ั้ลนก็จะทำการสอนช,ชัตเตอร์เหล่านั้นถึงความรักของการช่วยเหลือเหล่าสเปซมารีนและทำการช่วยติดตั้งอุปกรณ์ดัดแปลงเบื้องต้นไพามาลิสสเปซมารีนที่มี พววัคอเล็กจะถูกเพิ่มกับกองลาของเลเวนกาและทางเลวิเลอร์และรวมไปถึงเหล่าสายมาริสเปตมารีนอื่นๆนะก็จะถูกส่งไปยังชัปเตอร์ต่างๆภา,ายใต้สังกัดของตนและแน่นอนอว่าก็จะมีเหล่าบางชัปเตอร์ที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมทําการกลัวเหล่าผู้ที่มาใหม่เหล่านี้ปฏิเสธที่จะขอความช่วยเหลือจากเหล่าสายมาริสเปตมารีนไม่ว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างกองเรือมากก็ตามแต่คังการิม,มานก็ได้คาดการเหตุการณ์เช่นนี้ไว้ในเวลาหนีทางซิสเตอร์ออฟเซเลนและเหล่าคัสโตเดธจะทําหน้าที่ในการทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดเเเทท่่่าา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 ีีจจจะปปปป็นนนนนไไไดดดด้้้สสสถถถึงงงงคคววมมรรขออ์์ัักกกพิแล เรากรุงเลกแห่งองค์จักรพรรดิเหล่านี้นั้นก็จะรับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือยามจำเป็นซึ่งเ่าสเปซมาลีนั้นก็ไม่จะแตกต่างกันตรงที่มียีนที่แตกต่างกันพนธมิตรแห่งสายเลือดดังเดั้นจะทำการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันพวกเขาจะสร้างพาราดอนผ้าอันลึกซึ้งซึ่งกันและกันได้ในสงครามอิโดมินทัสครูเซนี้นั้นพวกเขาจะทำการได้รับชัยชนะอันลุลโลรพร้อมกันได้รับการพักผ่อนพร้อมกันเรียนรู้ที่จะเคารพซึ่งกันและกันด้วยความผูกพันของประสบการณ์เหล่านี้นั้นจะมาพร้อมกับไพรมาริส มันนั้นเชื่อว่ามันน่าจะเป็นความเข้าใจระหว่างกองทหารเมื่อ1 0 0 0 0ปีที่แล้วเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูแล้กก็จะใช้ความแตกต่างระหว่างกันได้ถ้าเกิดว่าได้แต่ความต่อต้านกันลกักก็ในที่สุดแล้วก็จะบาลไปไปสู่การระบาดเช่นเดียวกับพอรัสเซลิซีครั้งหนึ่งสเปซมาลีที่ควรจะเป็นพี่น้องร่วมชาติและเหล่าไพามาร์นั้นจะต้องทําการฆ่ากันเองทาลายอนาคตของตัวเองดังนั้นการ,ริมานนะจึงหวังว่าเรานันกรบรุ่นใหม่เหล่านี้นจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นหวังว่าพวกเขาจะทําการสร้างสมดุลไม่ว่่่่่่าา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 จจะะะะะเเเเป็็นนนนนชุดดกกกกกกรรรรสีรรีีอออไไไตตมมมมมวววววพขแลลบงงงงทททิิทรรคืซั้ มีลำดับพันธุกรรมที่แตกต่างกันบางทีอาจจะทําให้พวกเขาไม่ฆ่ากันอีกต่อไปก็เป็นได้อินโดมิทัตคูเซนนั้นมีพื้นฐามนมาจากแนวคิดนี้โดยตรงสร้างอาณาจักรที่แตกต่างทั้งกมรมทหารที่เคยแบ่งแยกตอนนี้พวกเขานนั้ต้องได้ต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกันภายใต้าการจัดการองค์กรของ,ของทางไพรยมารเมื่อกลิมานเป็นผู้นําของกองยานอินโดมิทัตคูเซนทำการต่อสู้ท่กากัาหมู่ดาวนั้นสถานการณ์บนโ,โลกแห่งบัลลังเทอร่าแลแลก็มีความผันผวนเช่นเดียวกันในเมื่อที่กาลังก่อรรสร้างใหม่นี้ก็ได้มีเหล่ารัฐีเคอวอสง ดเสมอทําการหลบเข้าไปในภาษาปรหลาบพังของเธอราล่าทำการสร้างกิจกรรมปรกอการร้ายต่างๆแม้แต่ป้อมปราการซอมมาสิทาเดลที่กาลิมานได้ทำการเปิดมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งบนดวงจันทร์เพื่อขยายขอบเขตในการซ่อมแซมมันนั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยระเบิดและนี่เป็นเพราะว่าละเทียงความกลาหนั้นได้รับความช่วยเหลือและปกป้องโดยใครบางคนซึ่งมันนก็เป็นอย่างนี้ก่อนที่ทางพลายมานั้นจะเริ่มทำสงครามครูเสดซีดซ้ำและด้วยวิธีการต่างๆทางกาลิมานได้ทำการกวาดล้างทั้งมณฑลในจักรวรรดิคนปัจจ แ้นจะถูกซ่อนเล่นและมารับวันหวังมากยิ่งขึ้น คนเหล่านี้เนี่ยซุ่มซ่อนในเงามืดการปฏิรูปต่างๆของกาลิวยมนที่ได้ดาเนินการไปอย่างรวดเร็วนี้เป็นการดูหมิ่นเหยียดยานต่อจากจำนวนขององค์จกักรพรรดิเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วจกักรพรรดิได้ตัดสินแล้วว่าจะว่าเอาหน้าให้แก่ทางมนุษย์แทนที่จะเป็นเหล่ายอดมนุษย์เหนือมนุษย์คนนี้ซึ่งในมุมมองของพวกเขาแล้วพายมานะั้นสามารถทําสงครามได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การกควบคุมโดยเหล่าสภาขุนนางชั้นสูงโดย่อนนี้นะั้นจะมีผู้นําทั้งหกที่เรียกว่าเฮซาซีโดยสมาชิกนั้นจะประกอบด้วยอดีรตรัฐมนตตรรรีีะะทววงงงงงมาาาาััยลไไปปปปถถึึอดดพสสสนนนนบโเุชู้4 นจจนใอันประกอบด้วยผู้บัญชาการแอสตาเมลิทัลล์มาเวลแอชเชลิซึ่งภายหลังได้ถูกเลือ่อนตำแหน่งเป็นการสวนตัวโดยพายมารแล้วมไปถึงทางอเวลิซอร์ดัชมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายพลเลเอกมาเดลดาเพเรสแห่งกองทัพจักรวรรดิและคนสุดท้ายก็คือฟาดิจากทางแอสซินโนรัมหลังจากที่ทางกาลิมันแลดเหล่าอินโดมิทัสคูเซได้ได้จับไปพวกเขาทั้งก็ได้แอบให้ถุนรัตแก่ทางเหล่าลัทธิที่อยู่บนเถือล่า นะปล่อยให้ละที่เหล่าน,นี้นั้นดึงดูดความสนใจของเราคัสโตเดสและซิสเตอร์ออฟไซเลนและรวมไปถึงอิมพิเรียลฟิชและเหล่าเฮซัสซี่เหล่านี้น,นั้นก็จะทำการระดมกำลังทหารด้วยตัวเองเตรียมก,อก่อกบฏติอาวุธครั้งใหญ่เพื่อที่จะจัดการกลุ่มที่ทำการสนับสนุนกลิมานโดยที่ทางอดีตรัฐมนตรีมหาไทยนั้นก็ทำการเรียกกองทหารของเขานนั้เป็นการส่วนตัวซึ่งสเปนมาลีนที่อยู่ภายใต้ประกาศมัคคับประชาของรัฐมนตรีมหาไทยนี้นั้นก็นนคือทานสเปนมารีนชั珀เตอร์มิโนทอร์และเมื่อเหล่ามิโนทอร์ผู้ลึกลับเหล่านี้นั้นได้้้้้้้กก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 ลลลลลัััับมมมมมาา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 ถถึึงงงงงงเเเเเอออออรร่่่่่พพวววววขขข็ไไดดดคคชืืหสิิแแแนนน มิโนโทอนนะั้นสามารถขัดขวางแผนงานของอัสโตเดตทิสเตออฟไซเลนและอิมพีเรียลฟิชได้หลังจากได้ทําการตรวจสอบแล้วก็พบว่าเทเซซี่นั้นได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนลัทธิและรวมไปถึงทางกองทัพมิโนโทอท,ที่อยู่บนเทล่าอีกด้วยการต่อสู้อันนองเลือดนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นท้าสองฝ่ายน,นั้นต่างก,ก็ได้รับความเสียหายโดยหลอกพันธมิตรเทซซี่นั้น่การส่งกองยางของตนออกไปจัดเตรียมกองทหารแอสตาเมลิทรัมจำนวนมากจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําการปฏิบัติการฆ่าตัวตายอันโด่งดังโดยที่ผู้นําลัทธินดทําาาาาาากกรรรรรรอง,งาานะถึควมลเเปปียยบบ โอกาสให้แก่ชาวเทอร์ล่านั้นได้ฟังข้อมูลที่ผู้เขานําเสนอและมีความชัดเจนไปอย่างมากว่ากองทัพที่อยู่ภายใต้การิมานนั้นได้ละทิ้งเทอร์ล่าไปแล้วผู้เขานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องลัทธิในโลกแห่งัลังได้เสด้ยซ้ำทำให้เกิดข้อผิดพลาดจํานวนมากซึ่งภายมานั้นตัดสินใจที่จะใช้วิธีการดั้งเดิมในการแก้ไขปัญหามนุษยชาติด้วยสโลแกนจักรวรรดิอันเป็นนิรันด์และเหล่าพันธมิตรทั้งหกซิกเฮสซี่นี้นั้นก็ทําการต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจของมนุษยชาติเหล่าซิกนััลมบ นนั้พวกเขานั้นต้องการเพียงแค่การทาสงครามระหว่างดวงดาวเท่านั้นและจะตั้งกองกาลังอิโดบิทัสคูเซตและใช้ทรัพยากรอ,อันมีค่ามากมายทรัพยากรเหล่านี้นั้นควรจะปกป้องชาวเทล่าอสัติษษษ์และผู้คนที่อยู่ที่นี่และตอนนี้พายมาร์ดได้ออกจากเทล่าไปแล้ว มีแต่เพียงพวกเขาที่เป็นสภาขุนนางชั้นสูงที่ก้าวไปข้างหน้าพวกเขานั้นเต็มไปด้วยแรงกระต,ตุ้นแต่เขาก็ได้ถูกทรยศโดยพายมาได้ถูกปลดออกจากตําแหน่งในฐานะเขาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องโลกแห่งบัลลังก์ในตอนนี้ผู้นํารับทินนได้ถูกตัดศีรษะแล้วสมาชิกวุฒิสภา้นาก็ได้รับการปฏิรูปและถ้าสภาที่แต่เดิมเคยมี12คนนั้นก็ได้ลดเหลือแค่6คนเท่านั้นเธอได้ถูกปกครองโดยคน6คนที่ร่างกายนั้นไม่ได้ผูกกระทบจากการดัรดแปลงพันธุกรรมพวกเขานนั้นจะรับประกันอาณาจักรอันเก่าแก่และลุม่มโลอดัย ของญาติละหตัวเขาเองทําการใช้ภาพโพลอกแรกรมซึ่งการใช้ภาพโพลอกแรกรมนี้กันั้นก็เป็นฉากการเริ่มการเจรจาระหว่างเหล่าตัวแทนของเฮซัสซี่กับทางคุณนายชั้นสูงในเทอร์ล่ากับทางทาจันผู้บัญชาการอาหารสูงสุดของทางทัสโตเดสและรวมถึงทางการลาครกับตันที่3แห่งอิมพ r เรียลฟิชพวกเขานั้นเรียกร้องให้ทางปลายหมานั้นหยุดและงับการปฏิรูปด้ยเลออิโดมิทัชคูเซเดตีและทำการเรียกตัวโรบเบิร์ตเกลิมานั้นมาทำการสอบสวน ซึ่งจะทําให้ทางการิมนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของวุฒิสภาในการจัดสรรทรัพยากรใหม่และแน่นอนว่าความต้องการของเหล่าซิกเฮสซี่เหล่านี้นั้นดูเหมือนจะมากจนเกินไปและมันคงจะไม่เต็มอิ่มอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นก็คือการขย่อํอำนาจของทางการิมันตามที่เขานั้นได้รับสัมปทานและการปฏิปนอมในระหว่างจากรเจรจาถือว่าการกระทําชุดนี้นั้นถือว่าประสบความสำเร็จแต่ในกรณีนี้คนอื่นที่ไม่พอใจกับการกระทำของไพมาร์มานานแล้วแต่ก็ไม่ทําการแสดงจุดยืนของตนซึ่งคนเหล่านี้ก็ประกอบด้วยเราแมาท รวมไปถึงผู้ว่าการดาวคอของดาวคอแต่ละดวงพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นรอยรลาวในระบบการปกครองของกาลิมานพวกเขานั้นจึงได้ทำการต่อสู้โดยทำการเรียกหาทางผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำการต่อรองในเวลานี้ก็ปากฏว่ากองกำลังของกาลิมานนั้นมีจำนวนมากอิมพ r เรียลฟิชเดิมทีแล้วเป็นสเปนมาลีชัพเตอร์ที่ประจำการอยู่ในวูโคจนเทอร์าผู้ที่เป็นศัตรูกับพวกเขาก็คือสเปนมา i ีชัพเตอร์มินอทอร์ทั้งหมดได้กระทำการสิ่งที่พวกเขานั้นไม่เห็นอยู่ในสถานการณ์ปกติยานรถดและเครื่อง อิมพีเรียลกาจะยังคุมเผือเช่นเดียวกันซึ่งผู้ขานั้นก็คิดว่าผู้ขานนั้นไม่เหมาะกับทางกลุ่มพันธมิตซิกเฮซซี่อย่างแน่นอนแต่การเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปในจังหวะนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีเหล่านักฆ่า12คนจากคอริดัสและเวิดีแค จู่ๆก็ได้ปรากฏขึ้นและไม่ว่าเดียวกันพวกเขาได้ทำการสังหารผู้ที่กล่าวสุทรพ์ในยานโลกในวงโครจรและฐานบนภาคพื้นซึ่งคนที่เหลือรอดนั้นก็คือทางฟาดิกผู้ประชาการของแอสซินโนลัมเท่านั้นโดยสมาชิกคนอื่นในซิกเฮซซี่นั้นได้เสียชีวิตทั้งหมดในความเป็นจริงแล้วกาลิมานนั้นเคยคาดหวังสิ่งนี้มาก่อนโดยก่อนหน้านี้เขาไ,ได้อ้างว่าเขาจะไม่ทำการแทรกแซงกิจการภายในของจกักรวรรดิแต่ในความเป็นจริงแล้วทางกาลิมานนั้นได้แอบไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาทั้งงงงงงงผผผููาา้้้้้้้้้ปปปกกกกกคครรรรอออขขขเเเเหหลลล่่าา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 ัััสสโโตตตดดดดไไไไุมมถึแแแแแซินนนนนววพยช ท่านพ่อกลับทำการซ่อนเหล่านักฆ่าเอาไว้12คนปรับกลยุทธ์อย่างซ่อนเลนในภารกิจที่สําคัญนี้โดยเป้าหมายของการิมานก็คือเพื่อที่จะทาการล่อรัฐบาลเทอร่าท,ที่ทรยศนั้นออกมาให้ได้โดยที่มีต้นทุนต่ํามากที่สุดซึ่งแนวคิดนี้ก็ทําให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากแม้ว่าผู้สเส็จาชาการแทนพระองค์นั้นจะอยู่ห่างไกลจากดินแดนเทอร่าก็ตามแต่เขานั้นก็ยังคงมีวิธีการดูแลสถานการณ์ที่นี่การทรยศใดๆนนก็จะถูกโลงโทษอย่างรุนแรงทั้งผู้บัญชาการของแอสซิสนโนลัมและรวมไปถาาหตเก้เกกกรุ การชุดนี้นั้นบอแสและข้อมูลบางอย่างนั้นถูกเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ได้ถูกเปิดเผยให้แกทางสาธารณชนในอาณาจักรมนุษย์นี้แน่นอนว่าเหตุการณ์การสนย์ร่วมคิดเหล่านี้นั้นอาจจะส่งผลต่อชะตารกรรมของผู้คนหลายรอล้านคนและเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงขั้นต่อสุดท้ายการีมานั้นจะเป็นที่ต้องทำการแสดงภาพลักษณ์ที่รุนแรงออกมาเพื่อให้เกิดผลสูงสุดและด้วยวิธีนี้เองการีมานั้นก็จะมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและทบานเทราามากยิ่งขึ้นผู้คนได้รู้สึกถึงเงาของผู้สำเร็จราชการแผนพระองค์นีี้้้้้ออออออยยยู่่เเเเหนน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 นืัััววขขขงงงงงพกกกาา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 ไมมมรรรรรดดดสถทิิิึตตตปปฏๆ แน่สายตาทางฝาดิแต่งแอสซิสโนราบเดียนั้นแม้ว่าจะเป็นกรณีใดๆของการปฏิรูปที่ดําเนินการโดยผู้เส็จราชการแผ่นพระองค์นั้นมันน่าจะไม่สําเร็จในที่สุดและการที่เขานั้นได้ช่วยทางการิมาในการกวาดล้างในครั้งนี้นั้นก็เท่ากับว่าคราวนี้นั้นเขาได้ทาการเลือกข้างภายมาเพราะว่าตอนนี้มนุษยชาตินั้นต้องการผู้นําอย่างแท้จริงที่จะดูมุ่งหน้าไปข้างหน้าแต่เขานั่นก็คิดเช่นกันว่าภายมาที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลนี้ยังคงไม่เข้าใจโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรวรรดิในปัจจ องค์จักรพรรดิมูดบาลังทองคาที่ได้เปลี่ยนแปลงจนจําไม่ได้ในทางฟาดิสนั้นก็ได้เชื่อว่าเมื่อการิมานอยู่ในสงครามคูเสดอันยาวนานของเขานี้จะทําให้การิมานได้เด้รน่วงรู้ความจริงมากยิ่งขึ้นแต่ทาให้การิมานนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแอค่อยๆเริ่มปฏิปะนอมยอมรัสภาพที่เป็นอยู่และตระหนักรู้ถึงคําพูดในอดีตของเขาว่าไร้เดียงสางเพียงใดและทางฟาดิสนี้ก็ไม่ทําการเก็บซ่อนความคิดของเขาไว้เขาได้เข้าไปในสวนลึกของพระราชวังเขาได้ทำการสารภาพความคิดของเขานี้ต่อทางนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรวมไปถึงสสสมมาาาาาาชิิกกกววววุภซึ่่่เเขนน้้้็็็ไดดหยแทรจ การแทนพระองค์นั้นจะปฏิรูปในรูปแบบใดต่อไปมันนั้นก็ไม่ได้มีความหวังสงครามอันไม่มีที่สุดนี้มีแต่เลือดที่ไหลออกไปเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์จักรวรรดินั้นจะคงอยู่ต่อไปและนี่คือความจริงในปัจจุบันของทางอิมพีเรียมซึ่งความคิดนี้ก็ได้ผดขึ้นมาในจิตใจของลหลายๆคนและทางผู้บัญชาการของแอสซินโนเล่โฮปัจจุบันอย่างฟารดินนั้นอาจจะไปเนแค่ตัวแทนคนหนึ่งที่ได้เผยแพร่ความคิดนี้โดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นลปนเเอะะร่วาาายยหจทุไ งานสัปดาห์หนังสือ